ครับพบกับโอโฮดมนะครับวันนี้ก็มีภารกิจนะครับจะต้องไปอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยนะครับที่โครงการรถไฟฟ้าสีแดงนะครับคือต้องผ่านการอบรมตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อที่จะวันจันทร์นะครับจันทร์หน้านะครับวันที่16ก็จะต้องเข้าไปเรียนนะครับเกี่ยวกับระบบรถไฟฟ้าสีแดงทั้งหมดแล้วนะครับของผมก็อยู่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนนะครับจะใช้เวลาประมาณ6เดือนครับผมซึ่งก็ค่อนข้างนานนะครับแต่ว่าการไปเรียนครั้งนี้มันได้องค์ความรู้กลับมานะครับเพื่อที่จะนำมาใช้ประโยชน์นะครับเพราะว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยการรถไฟก็จะเปลี่ยนระบบนะครับจะค่อยๆทยอยเปลี่ยนเป็นระบบไฟฟ้าเหมือนกันนะครับอาจจะเป็น2ระบบด้วยนะครับแล้วเป็นไฟฟ้าล้วนด้วยนะครับซึ่งการไปครั้งนี้มันก็จะทำให้ได้ความรู้กลับมาเพื่อจะมาถ่ายทอดต่อในอนาคตข้างหน้านะครับส่วนเรียนจบแล้วจะกลับมาไปขับรถไฟฟ้าไหมคงไม่น่าใช่นะครับคงจะมาลักษณะการถ่ายทอดองค์ความรู้มากกว่านะครับก็เดี๋ยวไปดูกันครับว่าจะเข้าไปแล้วเขาจะให้ถ่ายคลิปได้หรือเปล่ายังไม่ทราบเลยนะครับเดี๋ยวลองไปดูกันครับที่ทำการของโครงการรถไฟฟ้าสีแดงนะครับก็ยังไม่รู้จะเจออะไรนะครับแล้วเพิ่งเคยเข้ามาครั้งแรกเหมือนกันครับเป็นสายงานครับเกือบเข้าไม่ถูกครับเดี๋ยวเจอกันครับผมเข้ามาด้านในนะครับด้านหลังก็ยังมีการก่อสร้างหลังคานะครับไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นหลังคาอะไรนี่รถตะเปียกของการรถไฟนะครับเข้ามาในย่านพหลนะครับเจอโรงละนะไปดูกันครับผมครับบางส่วนก็ยังสามารถเข้าไปได้นะครับเพราะต้องอบรมความปลอดภัยก่อนนะครับตัวรถตัวสัญญาณนะครับก็เป็นความร่วมมือกันระหว่างมิตซูบิชิฮิตาชิแล้วก็ซูมิโตโมะครับผมสรุปว่ามาผิดห้องต้องไปหาห้องก่อนครับเป็นห้องประชุมใหญ่ครับเจ้าหน้าที่ก็บอกผิดเหมือนกันครับหน่วยวิทยากรที่จะมาอบรมเรื่องความปลอดภัยเขาก็ตามหาพวกเราเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปตามหาห้องกันใหม่ถึงหน้าห้องอบรมแล้วนะครับแล้วเจ้าผ่านการอบรมแล้วก็จะต้องมีการทำข้อสอบนะครับเทสนะครับก่อนที่จะได้รับบัตรนะครับเพื่อจะเข้าพื้นที่หน้างานนะครับก็วันนี้สอบได้เต็มครับไม่อยากจะคุยครับเกือบแย่นะครับก็ฝากไว้ครับกดไลค์กดแชร์ได้นะครับคลิปสั้นๆครับมาฝากเพื่อนๆครับสวัสดีครับ